นางงามยูเครนเปิดความหมายชุดเล่านาทีขับรถผ่านสงครามจากยูเครนไปโปแลนด์นางงามมิสยูนิเวิร์สยูเครนเปิดความหมายชุดประจำชาติเล่านาทีขับรถผ่านสงครามจากยูเครนไปโปแลนด์สุดระทึกได้ยินเสียงโดรนบินตามการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2022รอบชุดประจำชาติที่ผ่านมาสาวงามหลายเชื้อชาติได้สร้างความประทับใจสวยสะกดคนดูกันทั่วหน้าพาชุดประจำชาติที่สื่อความหมายถึงเอกลักษณ์ของประเทศตนเองออกมาได้ดีหนึ่งในชุดประจำชาติที่มีการพูดถึงมากที่สุดคือชุด Warrior of Light หรือนักรบแห่งแสงของวิกตอเรียอพานาเซนโก Miss Universe ยูเครน2022วัย28ปีโดยตัวสาวงามออกมาเผยเรื่องราวของชุดดังกล่าวว่าเครื่องแต่งกายนักรบแห่งแสงสว่างเป็นการแสดงตัวตนของความแข็งแกร่งภายในของชาวยูเครนความกล้าหาญความมุ่งมั่นและความรักในอิสรภาพที่ไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดของเราในขณะที่สร้างชุดนี้เราต้องการใส่แนวคิดที่ว่าสงครามไม่สามารถทำลายความแข็งแกร่งของเราและไม่ทำให้หัวใจของเราเปลี่ยนไปยูเครนจะเกิดใหม่เหมือนนกฟีนิกซ์และจะเปล่งประกายด้วยแสงแห่งความเมตตาและศรัทธาที่สดใสนอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงทุกคนที่ต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและอนาคตของเธอเราแต่ละคนคือนักรบแห่งแสงโดยชุดนี้ใช้เวลาสร้างสรรค์อยู่นาน4เดือนรังสรรค์โดยตีครุกเกตเซเตอร์ปีกมีความกว้าง5เมตรปักลายยูเครนและหนามแหลมสีทองแต่เนื่องจากสงครามจึงไม่สามารถนำปีกไปยังยูเครนได้แถมในขณะที่เกิดสถานการณ์คับขันทีมผู้สร้างปีกใช้เวลา7วันรังสรรค์โดยไม่มีแสงไฟนอกจากนี้เธอยังเล่าถึงวินาทีจังหวะรัสเซียทิ้งระเบิดเมืองเชอร์นิฮีฟบ้านเกิดพ่อของเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจที่ซับซ้อนเป็นเวลาที่น่าหวาดผวาที่สุดในชีวิตแถมยังเล่านาทีสู้ชีวิตขนกระเป๋าต่างๆเองขับรถยนต์ผ่านเขตสงครามเขตทหารจากประเทศยูเครนบนถนนมืดๆระหว่างทางยังได้ยินเสียงโดรนกามิกาเซ่โดรนทิ้งระเบิดเกือบ20ชั่วโมงถึงประเทศโปแลนด์เพื่อมาประกวดเวทีมิสยูนิเวิร์สภาพจากคริสตันวิกตอเรียสวยโกงอายุดีชนานาไม่น่าเชื่อชีวิตมาถึงจุดนี้จดหมายเบี้ยผู้สูงอายุมาส่งถึงหน้าบ้านเข้าสู่วัยแซยิดอย่างเต็มตัวสำหรับดีชนานานุตาคมนักแสดงสาวรุ่นใหญ่สุดแซ่บที่สวยไม่พักขนาดที่เข้าสู่วัย60ปีแล้วแฟนคลับยังอึ้งแทบไม่เชื่อในสายตาด้วยใบหน้าที่สวยละมุนและหุ่นสุดเกรียวฉบับสาวออกกำลังกายจนต้องออกมาเผยเคล็ดลับหน้าเด็กและการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันให้สวยสุขภาพดีล่าสุดดีชนานาออกมาโพสต์รูปภาพผ่านอินสตาแกรมที่ทำเอาชาวโซเชียลตะลึงไปพร้อมๆกันเขียนแคปชั่นติดตลกว่าในที่สุดก็มาถึงจุดนี้มีจดหมายให้ไปแจ้งรับเบี้ยผู้สูงอายุวูวูโยดีชนานารุ่นใหญ่แล้วไงดีดีไลทางด้านแฟนๆต่างเข้ามาเถียงปากหวานชมไปว่าไม่อยากเชื่อค่าหน้าเด็กมากกบค่าเอาอะไรมาถึงใครยังดูสาวอยู่นะคะยังดูเหมือน40กว่าเองครับผมเวลาทำอะไรพี่ดีไม่ได้เลยค่าสวยอมตะนิรันดร์การค่ะแม่ดูเด็กเกินเชื่อใส่ยึดแล้วนะแต่พี่ดีชนานายังดูอ่อนเยาว์น่ารักและก็สวยหน้าเด็กอยู่เลยมาถึงจุดนี้แล้วแต่ก็ยังดีนะได้เงินเบี้ยเข้าบัญชีทุกเดือนอยู่ดีๆก็ได้เงินทุกเดือนมันก็ดีนะ555ดีชนานาดาราในดวงใจผมปลื้มดาราคนนี้รับเบี้ยผู้สูงอายุใส่ยึด
ตั๊กบงกชแฉสาวรูปร่างดีโปรไฟล์เลิศไร้จิตสำนึกทักหาสามีกลางดึกฟาดจุกอย่ามาแอบแบวขึ้นชื่อว่าเป็นเมียหลวงสวยเผ็ดดุสำหรับนักแสดงสาวตั๊กบงกชคงมาลัยได้ออกมาเปิดใจถึงการใช้ชีวิตอยู่กับสามีก่อดราม่าสารพัดทั้งยังเจอสาวสาวโปรไฟล์ดีทักแชทมาหาสามีกลางดึกเจอแบบนี้สาวตักเดือดเพราะเซนผู้หญิงมันแรงอย่าหาว่าสอนเลยซึ่งก็ได้เล่าเรื่องราวในชีวิตจริงระหว่างสามีเจ้าสัวบุญชัยผ่านรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมโดยตั๊กบงกชเผยว่าส่วนใหญ่คนที่เขาเจอนะจะเป็นคนที่พรีเซนต์รูปภาพจบโบราณคดีเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศแล้วก็มีภาพที่เขาไปซื้อค่ะหรือไม่ก็คอนเน็กชันระหว่างธุรกิจก็เป็นคนมีบุคลิกที่ดีมีแนวคิดที่ดีมีรูปร่างหน้าตาที่ดีแต่ไม่มีจิตสำนึกที่ดีไม่รู้กาลเทศะว่าจะคุยกันช่วงไหนไม่ใช่มาสวัสดีตอนกลางคืนถามสบายดีไหมคะเราก็พิมพ์กลับไปขอโทษนะกาลเทศะนี่มันกี่โมงแล้วแต่ว่าเราก็มีมารยาทไม่กล้าโทรไปก็เลยถือโทรศัพท์ไปถามคุณบุญชัยบอกว่าช่วยโทรกลับไปให้หน่อยเขาก็บอกมาติดต่อเรื่องงานไม่มีอะไรคือในใจเราคิดอย่ามาแอบแบลได้ปะประมาณ3ทุ่มเป็นที่จะไลน์หาสามีชาวบ้านไหมแต่สามีตั๊กไม่เจ้าชู้นะมิลลี่ถึงกับท้อมาเป็นโค้ชสอนร้องเพลงแต่น้องๆไม่เชื่อว่าตัวจริงความโด่งดังที่ฉุดไม่อยู่ของแรปเปอร์สาวมิลลี่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตระดับโลกร่วมกับศิลปินชื่อดังหลายๆคนทำให้ชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือไปไหนก็มีแต่คนรู้จักแต่ไม่ใช่กับที่นี่ล่าสุดวันที่13มกราคม66สมาชิก TikTok @mimmy.2545 ได้โพสต์คลิปมิลลี่พร้อมเพื่อนๆ เดินทางมาเป็นโค้ชสอนร้องเพลงให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตาในการซ้อมร้องเพลงเพื่อแสดงคอนเสิร์ตในเดือนหน้าแต่ทว่าน้องๆกลับไม่เชื่อว่านี่คือมิลลี่ซึ่งมิลลี่ถึงกับพยายามร้องเพลงให้น้องฟังแต่น้องก็ไม่เชื่อว่าเป็นตัวจริงทำเอาเจ้าตัวถึงหัวเราะออกมาและพยายามต่อที่จะบอกนี่คือมิลลี่ตัวจริงโดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่าถ้าเจอขนาดนี้แล้วจะเชื่อไหมว่าตัวจริงเสียงจริงอยู่ตรงหน้านี้แล้ววอวอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตอนนี้เชื่อหรือยัง3เครื่องหมายคำถามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขออนุญาตลงนะงับเครื่องหมายสี่เหลี่ยม MILLI หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์โพสต์ออกไปจำนวนมากแต่ส่วนใหญ่กลับไปโฟกัสที่หนุ่มเสื้อดำที่ยืนอยู่ทางด้านหลังและก็มีคนบอกว่าคงไม่ชินกับชุดนักศึกษาที่มิลลิเพราะปกติเห็นแต่อยู่บนเวทีThank you.